บกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมในช่วง AEC Biz Plus จาก Money 360นะคะวันนี้พามาแนะนำก๋วยเตี๋ยวเจ้าเด็ดเด็ดมากๆถึงมากที่สุดเดี๋ยวต้องมาลองดูว่าเขาเด็ดยังไงนะคะเขาชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวโจโฉนะคะพบกับหนึ่งในเจ้าของร้านเลยนะคะคุณโชค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมคุณโชครับผมเล่าคอนเซ็ปต์ที่มาของโจโฉให้ฟังหน่อยคือแค่ชื่อฟังเราก็น่ากินแล้วนะคะอ๋อครับมันต้องแปลกแน่ๆมันต้องแปลกแน่ๆใช่ไหมครับก็คอนเซปต์ที่มาของร้านนะครับก็เกิดจากที่ว่าตัวผมคุณโชนะครับแล้วก็มีคุณโจเป็นภรรยานะครับก็ในส่วนของเราเป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวชอบหาร้านอร่อยอร่อยทานก็จะปกติเท่าที่เห็นคือร้านที่เป็นร้านอร่อยก็จะค่อนข้างจะเป็นร้านที่เป็นคุณยายแก่ๆมาทำอาหารอร่อยมีวิธีการปรุงพวกวัตถุดิบที่สะอาดแล้วก็ถูกปากเราก็พยายามไปสรรหาร้านแปลกๆร้านอร่อยๆดั้งเดิมที่ไหนมีเราต้องไปให้ได้นะครับแล้วก็เกิดเป็นไอเดียขึ้นมาเพราะว่าทางคุณโจชอบทำอาหารนะครับมันก็เลยเกิดไอเดียว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราไม่หาร้านก๋วยเตี๋ยวที่เป็นสูตรแบบโบราณและดั้งเดิมแต่ได้บรรยากาศของการร่วมสมัยคือคนเข้ามานั่งรู้สึกว่าแบบ enjoy กับบรรยากาศด้วยแล้วก็มีรสชาติอาหารที่อร่อยก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการจุดเริ่มต้นของร้านก๋วยเตี๋ยวโจโฉหมูตำลึงสูตรโบราณนะครับผมคือเริ่มต้นจากความชอบจากการชอบกินนี่แหละแล้วก็โชคดีมากคือมีคุณภรรยาชื่อคล้องจองกันมากได้คอนเซ็ปต์โจโฉเลยหนึ่งในตำนานสามก๊กเนี่ยนะคะแล้วจุดเด่นต้องออกจีนๆด้วยไหมมันเป็นที่มาของการดีไซน์ร้านเราด้วยไหมใช่ก็คือเริ่มต้นจากชื่อก่อนแล้วคราวนี้เราก็มองว่าเอ๊ะเราอยากจะสร้างคาแรคเตอร์ให้กับตัวร้านเราเป็นที่จดจำเพราะต้องบอกกันว่าในแง่ของเป้าหมายเราเนี่ยเราอันนี้คือจุดเริ่มต้นแต่เราอยากจะขยายในแง่ของธุรกิจของเราออกไปให้มีสาขา2สาขา3รวมไปถึงจะเปิดเป็นระบบในส่วนของตัวแฟรนไชส์ในอนาคตหรือถ้าเป็นไปได้มันอาจจะมีโจโฉโกอินเตอร์เพราะว่าอย่างปัจจุบันเรื่องเศรษฐกิจ AEC เราก็เริ่มเปิดกว้างก็ถ้ามีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากหลายๆฝ่ายเราก็อาจจะมีวันนั้นที่ไปเอาโจโฉไปอยู่ในประเทศใกล้เคียงเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยครับผมอยากเห็นมากๆเลยนะคะโจโฉไปโกอินเตอร์แถวๆ AEC ก็คือจากไอเดียตอนแรกที่เราคิดชื่อร้านแล้วคอนเซ็ปต์บอกว่าอยากจะสร้างคาแรคเตอร์ให้กับตัวร้านก็เลยไปอิงกับจากตอนแรกชื่อโจโฉก็เลยบิดนิดนึงเป็นโจโฉให้เข้ากับเรื่องราวของสามก๊กนะครับครับผมก็เลยสร้างคาแรคเตอร์ให้ร้านมีความสนุกโดยที่ใช้ตัวลายเส้นจากกราฟิกของตัวโลโก้อย่างที่เห็นด้านหลังนะครับผมก็เอามาทำให้ร้านมันดูสนุกและบวกกับสีสันบรรยากาศต่างๆนานาเพราะเราอยากให้แบบคนที่เข้ามาทานก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคือได้ความอร่อยของอาหารแล้วอยากได้บรรยากาศให้เข้ามารู้สึกเอนจอยสามารถเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่แอบกึ่งๆมาแฮงเอาท์มานั่งคุยเพราะกลุ่มเป้าหมายของณปัจจุบันที่เปิดอยู่ที่ RCA ก็กลุ่มวัยรุ่นพวกคนเอเจนซี่ก็ค่อนข้างเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็พอจากชื่อร้านเสร็จปุ๊บเราก็มามองว่าเรามีร้านโจโฉแล้วเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตำลึงสูตรโบราณเราก็อยากจะหาที่เป็นเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ก็ช่วยกันคิดกับคุณโจว่าจะทำยังไงดีแต่ถ้าเรื่องพาร์ทอาหารต้องยกให้นะคุณโจผมจะได้เรื่องคอนเซ็ปต์เรื่องอะไรเงี้ยครับภรรยาทำอาหารเก่งใช่ไหมครับผมก็ค่อนข้างจะถนัดออกมาเป็นสูตรเด็ดมากคือแซ่บมากใช่ก็เลยคิดขึ้นมาแบบต้มยำมันก็ปัจจุบันก็มีต้มยำเคยตอนแรกคิดว่าแบบก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟถ้าพูดถึงเย็นตาโฟคนจะนึกออกเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำสีชมพูน้ำสีแดงๆเราก็อยากจะทำก๋วยเตี๋ยวโจโฉเนี่ยให้แบบเป็นซิกเนเจอร์ใหม่ที่คนจดจำว่าก๋วยเตี๋ยวโจโฉคือก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำข้นสูตรพิเศษแล้วก็มีไข่แอมาโตมีพวกเครื่องในแล้วก็ที่สำคัญคือเรามีเกี๊ยวปลาท่าฉลอมนะครับจะเป็นอาหารเป็นเกี๊ยวชื่อดังจากจังหวัดสมุทรสาคร พอดีคุณโจอยู่เป็นคนสมุทรสาครเราก็พยายามจะหาอะไรที่เป็นเด็ดๆเอามาใส่พอมาเอามาผสมคิดสูตรไปมาปรากฏว่าอร่อยมากลงตัวมากก็เลยเป็นที่มาที่ไปของก๋วยเตี๋ยวโจโฉครับนอกจากซิกเนเจอร์แต่มีอีกหลายเมนูมากๆทั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ล้วนแล้วแต่น่ารับประทานทั้งสิ้นอย่าคิดว่าแค่มีน้ำร้อนๆซุปหอมๆแล้วจะขายก๋วยเตี๋ยวกันได้ขายดีทุกคนไม่ใช่
มันมีบางอย่างที่ซ่อนอยู่มากมายในรายละเอียดครับซึ่งคนไทยก็คือชอบในรายละเอียดที่ดีที่สุดครับเป็นที่สุดใช่ไหมใช่แล้วก็นอกจากตัวก๋วยเตี๋ยวแล้วเนี่ยก็คือจะมีอีกตัวนึงที่เป็นเมนูสุดฮิตก็คือจะเป็นไข่พะโล้ร้อยปีครับผมทำไมต้องเป็นไข่พะโล้ร้อยปีนะครับผมอันนี้จะเห็นจากรูปที่ด้านข้างนะครับไข่พะโล้ร้อยปีเนี่ยคือเกิดจากที่ว่าคุณโจเนี่ยคือจะเป็นครอบครัวที่เป็นตระกูลที่ชอบทำอาหารโดยที่คุณยายเนี่ยคือจะพื้นเพเคยเปิดร้านอาหารขายอาหารก็จะมีสูตรพิเศษซึ่งในส่วนของตัวไข่พะโล้ร้อยปีเนี่ยก็คือจะเป็นไข่พะโล้ที่เราทำขึ้นมาเป็นสูตรเฉพาะของคุณยายโดยที่เราจะไม่ใช้เครื่องยาจีนเลยเราจะเคี่ยวแบบไทยนะครับแล้วก็ใส่พวกเป็นน้ำซอสเครื่องปรุงต่างๆนานาใส่เข้าไปแล้วก็ตัวไข่เนี่ยไฮไลท์ของเราเนี่ยจะอยู่ที่ไข่เพราะว่าไข่เราเนี่ยจะเป็นไข่ที่ต้มแบบสูตรเฉพาะเพราะฉะนั้นตัวไข่เราเนี่ยจะสีคล้ำหน่อยแล้วตัวไข่จะเหนียวซึ่งกว่าจะได้ออกมาเป็นจานเนี่ยก็คือใช้เวลาเคี่ยวพอสมควรเพราะฉะนั้นรสชาติก็เลยจะกลมกล่อมจะออกหวานนิดนึงสำหรับต้องบอกไว้ก่อนสำหรับคนที่ไม่ชอบรสหวานแต่คือจะหวานแบบหวานกลมกล่อมนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูไฮไลท์ที่ลูกค้าสั่งเยอะครับมันต้องเป็นรสที่เราชอบแน่ๆเลยครับผมเพราะว่าไข่พะโล้อ่ะบ้านเรามีเยอะนะคะแต่ว่าหาอร่อยยากมากครับต้องเป็นเจ้าแบบเดิมๆแล้วน้ำจะหวานนิดนึงแล้วน้ำมันจะกรุบกริบนิดนึงข้นๆนะคะอันนี้ก็จะตอบโจทย์ได้สำหรับคนที่ต้องการกินไข่พะโล้ร้อยปีสูตรโบราณเลยที่ผ่านมาฟีดแบ็กเมนูไหนรู้สึกว่าเป็นท็อปพิกที่สุดเลยคะสำหรับโจโฉถ้าโจโฉเข้าร้านโจโฉเมนูท็อปพิกก็ต้องหนีไม่พ้นก๋วยเตี๋ยวโจโฉใช่ครับผมแล้วก็ถ้าอย่างอื่นขอทานของทานเล่นเราก็จะมีขาห่อนโจโฉขาโจโฉก็คือเป็นปีกไก่ช่วงกลางมาเครื่องเทศทอดแต่เราก็ด้วยความที่ผมเน้นเอเจนซี่เน้นคอนเซ็ปต์ชีวิตต้องมีอิมเมจนิดนึงใช่เลยเอาเจ้าตัวปีกไก่ช่วงกลางครับคุณโจเขาก็ไปผ่าเนื้อผมก็ไม่แน่ใจในกระบวนการแล้วก็ไปลูดมันก็จะเหมือนเป็นขาที่ยกขาขึ้นแล้วเป็นตัวที่เป็นตัวเนื้อไก่ก็เหมือนเป็นกระโปรงบัลเล่ที่มีขายืดมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของขาอ่อนโจโฉขาอ่อนนะคะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเกี๊ยวปลาท่าฉลอมนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเกี๊ยวปลาที่เป็นเมนูไฮไลท์ของจังหวัดสมุทรสาครก็คืออารมณ์จะคล้ายๆเหมือนข้าวเกรียบปลาแต่รสชาติจะอร่อยลูกค้าติดใจเยอะมากเพราะส่วนใหญ่พอบอกเกี๊ยวคนก็จะนึกถึงแผ่นเกี๊ยวปกติแต่ของเราจะเป็นเกี๊ยวปลาซึ่งทำมาจากหนังปลาไม่ขาวรสชาติอร่อยมีประโยชน์มากกว่าความเป็นแป้งล้วนๆไม่ใช้ภูมิปัญญาจากท้องถิ่นเลยนะใช่ครับผมประยุกต์ใส่คือเรื่องรสชาติเรื่องฝีมือต้องยกให้ภรรยาแต่เรื่องคอนเซปต์นำมานี่ต้องยกให้คุณโชว์ก็ประมาณนั้นครับผมผ่านไป1ปีกว่าเห็นบอกว่ามีโปรโมชั่นพิเศษให้ลูกค้าด้วยยังไงบ้างคะก็เราอย่างที่บอกเราพยายามสร้างให้โจโฉมีคาแรคเตอร์โจโฉไม่ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวธรรมดาที่นั่งอยู่เฉยๆแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาทานเราพยายามสร้างความสนุกให้กับลูกค้าเราก็จะอิงตามพวกซีซันนิ่งต่างๆที่เคยจัดมาเช่นมีอย่างมูเทศกาลวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเราก็เคยจัดว่าเออเราจะให้คนหลงรักโจโฉบอกรักโจโฉยังไงก็เลยมีไอเดียกับทางคุณโจว่างั้นเรามาทำเป็นแคมเปญโจโฉบอกรักผ่านสื่อนะครับก็คือเป็นโปรโมชั่นเล็กๆก็คือให้ลูกค้าที่มาทานเนี่ยถ้าเกิดถ่ายรูปคู่กับโจโฉแล้วก็บอกว่าหลงรักเมนูโจโฉในรูปแบบไหนแล้วก็อัพขึ้น Instagram Facebook เราก็จะมีขนมหวานแจกให้เวลาที่มาทานที่ร้านใช่ครับผมหรือตอนนี้ล่าสุดจะเห็นว่ามีธงมีเดคอเรชั่นนะครับก็อันนี้เป็นแคมเปญเนื่องจากว่าเราครบรอบ1ปีนะครับเราก็ให้เหมือนว่าคืนกำไรความสุขรอยยิ้มเล็กๆน้อยให้กับลูกค้าเมื่อลูกค้าเนี่ยมาทานอาหารครบ250บาทนะครับก็จะมีสิทธิ์จับไข่เป็นไข่ชิงโชคนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไข่ชิงโชคครับก็จะมีรางวัลข้างในก็จะเป็นส่วนลดนะครับก็มีตั้งแต่ 10% จนถึง 40% แล้วก็เรายังไม่หยุดแค่นี้ครับเรามีในส่วนของทำเป็นกระเป๋าโจโฉกระเป๋าโจโฉใช่กระเป๋าโจโฉครับกระเป๋าโจโฉก็คือดีไซน์ก็คือจะเป็นกระเป๋าเหมือนถุงผ้าเป็นผ้าเหมือนผ้าดิบนะครับแล้วก็สกรีนไปซึ่งก็คือจะเป็นรางวัลอยู่ในนั้นด้วยก็คืออันนี้ก็คือเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่แบบ
ที่เราอยากจะแบบคืนให้กับลูกค้าให้เขาสนุกด้วยมาร่วมกิจกรรมด้วยนอกเหนือจากความอร่อยแล้วครับแต่มันเป็นธุรกิจที่ทำมาแบบมีคอนเซ็ปต์คือใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วนำมาผนวกกับธุรกิจที่มันไม่น่าจะไปด้วยกันได้แต่ทำออกมาเนี่ยมันทำได้ลงตัวพวกนี้ที่เรานำมาสร้างสรรค์ให้มันดีตั้งแต่ความรู้เรื่องโฆษณาการตลาดโปรโมชั่นต่างๆกับช่วยได้เยอะไหมคะช่วยได้นะครับคือต้องบอกกันว่าก่อนที่ผมจะเข้ามาทำร้านอาหารผมก็นึกว่าร้านอาหารก็คือร้านอาหารไม่ยากมากก็ไม่น่าจะยากพอมาทำจริงแล้วมันก็คือผลิตภัณฑ์หนึ่งตัวที่เราจะสร้างให้คาแรคเตอร์ให้แบบการจดจำของคนเขาจดจำในรูปแบบไหนแล้วก็พยายามให้มีกิจกรรมตลอดคือเราพยายามอยากให้แบบกดไม่อยากให้วันหนึ่งคนเบื่อร้านโจโฉครับเราก็เลยอยากจะสร้างกิจกรรมสร้างนู่นสร้างนี่เพื่อที่จะแน่ๆคือสร้างแบรนด์ของเราอยู่แล้วแล้วก็ในมุมกลับก็คืออยากให้แบบเรามีโปรโมชั่นเรามีส่วนลดเราก็เท่ากับคืนกำไรให้กับลูกค้าก็ถือเป็นคำขอบคุณเล็กๆน้อยๆจากตัวโชว์ก็เลยคิดพวกกิจกรรมเหล่านี้ออกมาค่ะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแบรนด์แล้วก็ตอกย้ำการรับรู้ซึ่งไม่ว่าธุรกิจใหญ่หรือเล็กทำได้ทั้งนั้นถ้าทำอย่างตั้งใจคนดูรับรู้ได้อยากเห็นโจโฉไปขึ้นห้างหรูก็อันนั้นก็เป็นแพลนของโจโฉแล้วซึ่งโจโฉเนี่ยเคยมีออกไปเที่ยวข้างนอกบ้างแล้วก็คือได้มีออกไปเป็นงานเป็นที่พารากอนเป็นงานเขาจัดเป็นเหมือนแคมเปญเป็น Noodle Lover เมื่อประมาณช่วงเดือนกรกฎาคมใช่ไหมที่ผ่านมาแคมเปญพอดีประธานที่ร้านแล้วเขารู้สึกว่าติดใจในรสชาติก็เลยชวนไปลงเราก็เลยได้มีโอกาสพาโจโฉก็ไปทำคีออสไปออกงานที่พารากอนก็ฟีดแบ็กค่อนข้างโอเคตอนนั้นไปจัดที่สยามพารากอนครับผมร้านเราเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะคนกลางคืนมาทานยังทานได้ยังเปิดไหมอ่ะที่ร้านจะเปิดบริการจันทร์ถึงอาทิตย์เลยเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่ม3ทุ่มด้วยครับผมเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้บอกได้เลยหาทั้ง Facebook Fanpage ตามโจโฉยังไงมากินที่ไหนรู้จักพี่กัดได้อย่างไรครับผมก็ในส่วนของตัวโจโฉนะครับก็คือเราจะมีในส่วนของตัว Fanpage ที่เป็นทั้ง Facebook นะครับผมก็คือพิมพ์เลยครับโจโฉนูโดล J O C H O N W O D L E นะครับเซิร์ชใน Facebook ก็จะเจอเว็บเพจของเรานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัว Instagram ด้วยนะครับก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวเราพยายามจะสร้างแฟนเพจด้วยแล้วก็ณปัจจุบันในส่วนของตัวโซเชียลเน็ตเวิร์คเองก็ค่อนข้างจะได้รับฟีดแบคค่อนข้างดีแล้วก็เรามีแพลนในส่วนของที่จะเปิดนี่เดี๋ยวกลางเดือนหน้าจะเริ่มสาขา2นะครับยินดีด้วยเลยขอบคุณมากครับอยู่ไกลไหมคะสาขา2สาขา2อยู่ไม่ไกลเขาอยู่ตรงหลังเซ็นทรัลพระราม9อยู่ตรงที่จะมีอาคารเป็นเบลคอนโดแล้วก็ข้างล่างเขาจะมีเป็นพลาซ่าเล็กๆก็ได้ไปเปิดขยายสาขาสองจับทั้งกลุ่มคนทีวีจับทั้งกลุ่มแบงค์คนเดินห้างคนทำงานก็ขายดีค่ะขอบคุณมากครับผม นะคะสนใจนะคะก็ไปอุดหนุนโจโฉกันได้แต่ว่ารับรองว่ารสชาติไม่ผิดหวังราคาก็โอเคมากๆนะคะฝากเอาไว้กับอีกหนึ่งธุรกิจละกันของคนไทยวันนี้ขอบคุณคุณโจนะคะครับผมโจนะคะครับผมยินดีครับสวัสดีครับนี่คือเรื่องราวของ AEC Biz Plus นะคะกลับไปต่อกันเลยค่ะกับ Money 360ค่ะMoves, but she doesn't see. She just doesn't see.